ุณหมอน้ำมนต์มีพฤติกรรมแปลกๆพฤติกรรมแปลกๆที่ว่าคืออะไรครับหมอน้ำมนต์นางเอาอีกแล้วนะพาชีดาสวดบทประหลาดๆแล้วก็ทำพิธีอะไรแปลกๆอีกแล้วนะมันไม่ใช่บทสวดที่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นพิธีกรรมอะค่ะแต่ว่าคุณบอกว่าการสวดมนต์เป็นการส่งวิญญาณไปถูกไหมมันก็ไม่เกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนหรือเปล่าไม่คุยเรื่องนี้ได้ไหมครับคุณไม่แปลกใจเหรอว่าเนี่ยคนตายเนี่ยตายในเดือนเดียวกันต้อง 6-7 คนทุกคนหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุปกตินะคะถ้ามีคนกระทำล่ะครับคนตายก็คือคนตายไปแล้วมั้งผิดมากเลยนะวะที่นี่จะพยายามทำอะไรเพื่อคนที่เอาแล้วดูดิหรือว่าหาร่างให้คุณพ่อเข้าไปอยู่แต่ยังทำไม่สำเร็จไงคุณตอบดีๆนะครับถ้าคุณโกหกคุณอาจจะโดนตำรวจจับนะครับ